สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็รวมรถเหล็กนะครับรถแปลกๆจากหลายๆค่ายนะเป็นพูดง่ายๆเป็นงานรวมๆที่เกี่ยวกับ Lamborghini นะครับแบรนด์ Lamborghini นะก็จะมีหลายค่าเลยหลายสเกลเลยไม่ว่าจะเป็น1ต่อ100 1ต่อ641ต่อ24 1ต่อ36 32อะไรแบบนี้นะครับก็หลายๆค่ายรวมกันเลยทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรนะแต่ไม่มีโทมิก้านะครับก็เป็นคร่าวๆที่ซีเก้งทอยมีนะครับเน้นแปลกนะผมจะเก็บเน้นแปลกไม่ค่อยรวมแบรนด์เท่าไหร่นะครับก็จะมีทั้งมาจอเรตโทมิก้าวอนด้าเวลลี่อะไรแบบนี้นะเต็มไปหมดเลย MZ รถบังคับก็มีโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมียี่ห้ออะไรกันบ้างนะเกี่ยวกับเจ้า Lamborghini นะครับมองไปดูรอบๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบรนด์มาจอเรตก็จะเยอะหน่อยนะมากกว่า Hot Wheels เพราะว่าผมเป็นคนที่มาเก็บรถเหล็กเนี่ยช่วงหลังๆประมาณ3ปีหลังนะครับก็แบรนด์มาจอเรตมันจะหาง่ายหน่อยเพราะว่าอยู่ในเซเว่นนะโอเคนะก็จะมีงานมอเตอร์แม็กก็จะเป็นคันนี้นะครับนี่มอเตอร์แม็กก็จะเป็นงานสเกล124เป็นเลดโมเดลนะนี่นะครับอย่างตัวนี้ก็นี่ก็จะมีสลักรายละเอียดต่างๆนะครับตัวนี้เป็น Lamborghini Mura นะครับอย่างของมาจอเรตก็จะเป็นพวก Hurricane Aventador นะครับอย่างรถเหล็กอย่าง MZ ตรงใหญ่ที่เคยรีวิวนะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะอันนี้ก็ได้จากการสนับสนุนนะครับนะเป็นรถเหล็ก MZ นะครับรถจิ๋วนี้ก็จะมีพวกนี้จะเป็นเหล็กนะครับนะเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะก็จะมีด้านล่างที่เป็นพลาสติกนะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่บางคันเนี่ยมันไม่มีบอกเลยนะแต่พวกวอนด้าเนี่ยก็จะสวยนะครับอย่างคันนี้จะเป็นเหล็กนะล้อใหญ่ตัวเล็กคล้ายๆทำทรงเหมือนโชโรคิวแต่ตรงนี้ไม่อินชนาไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะครับก็จะเป็นพูแบ็กถอยหลังไปนะคันนี้นะครับส่วนใหญ่วอนด้าจะเป็นถอยหลังไปนะครับบางงานก็ทำได้สวยนะครับบางงานก็จะโชว์เป็นสีพลาสติกให้เห็นเป็นสีพลาสติกเลยนะขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับนี่ใครเป็นแฟนมาแท้เกี่ยวกับLamborghini นะครับชอบแน่นอนนะครับก็จะมีเป็นหลายลุกและหลายรุ่นก็ซีเก้งทอยจะเน้นแปลกนะครับนี่อย่างคันนี้ก็จะอยู่ในกล่องนะครับเป็นงานคล้ายๆพวกกาชาปองงานฝากาแฟนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนพวกนี้ก็จะคุ้นกันดีอันนี้ก็จะเป็นของมาจอเรตอันนี้ก็น่าจะเป็น Hot Wheels นะครับนี่ให้เทียบดู2แบรนด์แบบเป็นเซตผมก็เก็บนะครับแล้วก็เป็นโชว์รูมของมาจอเรตตัวนี้นะครับที่เห็นต้นคลิปที่รีวิวไปเป็นภาพนิ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นแพ็คกิฟต์แพ็คนะครับก็จะเป็นรุ่นคือเก็บยังไม่ครบหรอกยังตามไม่ครบนะบอกตามตรงตามไม่ครบก็ตามเท่าที่ตามได้นะครับเราไม่ได้เร่งนะครับอาศัยว่ามีรวมๆแล้วก็สะสมใช้ระยะเวลาเนี่ยนานๆมันก็จะดูเป็นกองทัพขึ้นมาเองนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะนี่อย่างตัวนี้นะครับนี่เป็นแบรนด์อย่างนี้เลยเป็นลักษณะเป็นลานน่าจะพูแบ็กถอยหลังไปนะครับคันนี้คันขาวเลยจั่วเลยนะต้องโฟกัสก่อนถึงจะเห็นลวดลายนะครับนี่นะรายละเอียดล้อดีนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับอ่ะนี่คันนี้ก็เป็นลานเหมือนกันคันนี้สวยเนี่ยโหคันนี้สวยนะก็เป็นคู่แฝดกับนี่เลยกับคันใหญ่เขียวนี่เป็นคู่แฝดกันแต่คนละสีนะครับก็หลากหลายนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ซีเก้งเก็บสะสมนะครับมีไม่มากไม่น้อยนะมีปานกลางนะครับก็มีคนที่เก็บสะสมมากกว่าผมนะอันนี้ผมก็ส่วนใหญ่ก็เก็บรวมๆมั่วๆจับฉายไปนะครับเกี่ยวกับรถเหล็กนะก็คือเน้นมีเยอะมีแปลกส่วนใหญ่จะเน้นแปลกกว่าเน้นสวยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องซีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมได้ทุกวันเลยโอเคเดี๋ยววันงานไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับงานชมรมคนรถเหล็กอาจจะได้เจอกันที่ห้างนะครับอะไรนะเดปัสโซอะไรนะลืมแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานอย่าลืมทักทายกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ากดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ